ระลึกถึงถิ่นเกิดที่แฝงมากับเพลงไทยดำรำพันเป็นเพลงที่คนเชื้อสายไทยทรงดำและเทพทุนใจคุ้นเคยเพราะขับร้องแทบทุกเวทีที่รับเชิญไปร่วมงานของชาติพันธุ์ไทยทรงดำเรียกว่างานเดือน5หรืองานรำแคนที่ฟื้นฟูมาไม่น้อยกว่า40ปีหมุนเวียนไปตามชุมชนต่างๆพร้อมกับการแต่งกายด้วยเสื้อดำสิ้นลายแตงโมเป็นเอกลักษณ์ซึ่งนอกจากทำเพลงเทพทุนใจยังเปิดพื้นที่ให้เยาวชนร่วมประยุกต์การละเล่นของคนไทยทรงดำทำเป็นโชว์ลูกทุ่งออกเดินทางไปเยือนจังหวัดต่างๆที่มีไทยทรงดำอยู่หวังให้การแสดงและบทเพลงสื่อวัฒนธรรมอย่างเพลงทรงดำรำเต้ยไทยดำรำแคนเป็นตัวแทนเล่าเรื่องราวชาติพันธุ์บทเพลงที่ผมสื่อสารไว้ทำให้เขาได้ถึงกันตั้งคาราโอเกะที่ทำมาสมัยก่อนประมาณกับ20ปีจนเขาได้รู้จักกลับมาหาญาติพี่น้องบ้านเกิดเมืองนอนก็คือที่หนองปรงนะที่ย้ายไปครับบทเพลงที่ผมมาร้องก็เป็นเรียกว่าผลพลอยได้กับวัฒนธรรมด้วยครับผมนะที่เขาอยากกลับมาหาบ้านเกิดเมืองนอนหรือว่าคืนสู่เหย้าวันที่10จะเป็นวันคืนสู่เหย้านะที่หนองปรงครับผมนะก็จะจัดทุกปีบางคนมีอยู่ปีคนประมาณ 20,000 คนครับผมรถท่าถิ่นวัน10เมษายนครับผมหนองปรงได้เป็นการคืนสู่เหย้ารำแคนจะมีเพียงเสียงแคนกับเสียงปรบมือรับกับจังหวะต่อมาจึงมีเสียงดนตรีสากลและพื้นบ้านเติมเข้ามาแต่คงจังหวะการรำไว้เช่นแคนเซิงแคนย่างแคนแล่นแคนแกรแคนระบำปัจจุบันนำจังหวะแคนเก่าๆมาแต่งเป็นเพลงใหม่จากครูเพลงและศิลปินพื้นบ้านสื่อเนื้อหาวิถีชีวิตร้องกันในงานรื่นเริงโดยงานรำแคนทำให้สอดคล้องกับช่วงเดือน5ถึงเดือน6ที่แต่เดิมเปิดโอกาสให้หนุ่มสาวได้โยนลูกช่วงพูดคุยเพื่อทำความรู้จักกันส่วนฟ้อนแคนหมายถึงการร่ายรำกับดนตรีพื้นบ้านแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีการเปิดควงเล่นตามบ้านแต่ละบ้านซึ่งบ้านใครบ้านมันเพราะเมื่อก่อนสมัยก่อนมันเป็นว่าพอไปเล่นกันเนี่ยเขาเรียกว่าหนุ่มไปจีบสาวของประเพณีมีการตอดกอนจากนั้นก็มีการสืบทอดตัวนี้คือมันแต่ละบ้านเมื่อมีการจัดเนี่ยก็จะมีเอาแรงกันว่าเฮ้ยจัดบ้านใครบ้านมันมันก็จะไม่สนุกเหมือนเราเป็นพี่น้องแต่แยกกันไปแต่ละบ้านแล้วเราก็ไปเอาแรงเหมือนว่าไปหากันเป็นพี่น้องกันร่วมกันก็ไปสืบทอดประเพณีร่วมกันไปกินข้าวหรือเรียกว่าไปกินแรงน้ำกันแล้วก็อินกรฟ้อนแคนไปเที่ยวกันไปมาหาสู่กันอะไรประมาณนี้มันก็จะมีตั้งแต่สุราษฎร์ทางใต้สุราษฎร์ธานีชุมพรประจวบเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมแล้วก็สุพรรณบุรีแล้วขึ้นไปแถบภาคเหนือก็นครสวรรค์กำแพงเพชรพิจิตรอีกหลายจังหวัดนะครับที่เขาจัดกันประเพณีอย่างนี้ครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเริ่มตั้งแต่ประมาณเดือนนี้ขึ้นไปเรื่อยๆบางพื้นที่ก็ตั้งแต่มกราเลยต้นปีเลยไล่ไปเรื่อยๆจนถึงเดือนพฤษภาคมก็ประเพณีเราอ่ะมันน้อยลงเราก็จะมาสืบสานกันให้ลูกให้หลานมาช่วยกันดูว่าการแต่งกายเป็นยังไงท่ารำเป็นยังไงแล้วก็จัดงานกันเป็นหมู่บ้านก็คือเขามาเอาแรงบ้านเราแล้วก็ไปเอาแรงบ้านเขาก็คือสลับกันช่วยกันนะครับค่ะครับกว่าจะเปิดกิจกรรมในแต่ละปีได้ก็ยากเหมือนกันเนาะยากครับเตรียมงานต้องอะไรใช่ไหมคะใช่ครับก็ช่วยกันอันนี้ในส่วนของตำบลบงงามเนี่ยเป็นเทศบาลร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำตำบลบงงามก็ช่วยกันเป็น2หน่วยงานครับจึงเกิดงานนี้ได้ครับงานร
ำแคนของคนไทยทรงดำถือว่าเป็นงานรื่นเริงช่วงหน้าแล้งจัดหมุนเวียนกันตามชุมชน4ภูมิภาคเป็นลานฟ้อนรำสนุกสนานของเครือข่ายวัฒนธรรมโดยวันที่9ถึง10เมษายนนี้จะเป็นการรวมกันครั้งใหญ่ที่วัดหนองปรงอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเคยมีบันทึกว่ามีผู้ร่วมงานนับหมื่นคนโดยมีวงดนตรีแคนเก่าๆในเพชรบุรีเช่นอมตะแคนวงจากเขาย้อยวงแคนบ้านสามเรือนไปร่วมสร้างเสียงเพลงความหมายจากดนตรีชาติพันธุ์นำอ้อยบุญสถาพรไทย PBS รายงาน